สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user bupaya59 เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณได้เป็นไพ่7 ถ้วยเนี่ยเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะดูเซนซิทีฟนิดนึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนมีแพชชั่นมีแรงกระตุ้นมีแรงปรารถนาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เรากลับมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการคิดการกระทำเพราะ7 ถ้วยเนี่ยมันคืออะไรที่มันเป็นความคิดที่หลากหลายทั้งในแง่ลบทั้งแง่ดีนะครับมันก็ปนกันไปจนเราแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าแบบตกลงเราจะไปในทางไหนดีนะครับอันนี้มันเป็นความซีเรียสในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนกับเป็นชั่ววูบอะประมาณนั้นเหมือนแบบเราคิดหรือเราแบบไปในทางที่มันเป็นnegative บ้าง positive บ้างบางครั้งเราก็มีความรู้สึกที่เปิดรับบางครั้งเราก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกและหลายคนอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะ move on กับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มีไพ่8ถ้วยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีปัญหาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเข้ามาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเนาะมันมีไพ่7 ดาบมา7 ดาบเนี่ยมันเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เกิดปัญหาในหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือความรู้สึกที่เราอาจจะดูไม่ค่อยมั่นใจกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความคิดของเขาแต่อย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเราอาจจะวิตกกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ success หรือยังไม่ successful กับสิ่งที่เราต้องการมันเลยทำให้เราเสียศูนย์ในเรื่องของความรู้สึกบางครั้งเราก็อาจจะคิดมากวิตกกังวลนะครับไพ่เบนเนี่ย7 ถ้วยเนี่ยจริงๆมันคือไพ่มโนไพ่ของความรู้สึกที่แบบว่าหลากหลายไงเราคิดไม่ได้ว่าตกลงแล้วเขามีหรือเขาไม่มีเขาสนใจหรือเขาไม่สนใจคือเรากำลังแบบความรู้สึกของเรากำลังตีกันอยู่ในหัวกับในเรื่องของความรู้สึกอยู่แบบเนี้ยเป็นต้นเนาะไพ่ก็เลยบ่งบอกว่าอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์แปลว่าความหวังใหม่เดอะสตาร์แปลว่าการปล่อยวางเดอะสตาร์แปลว่าความสุขความสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนามันจะมาถึงตัวเราเองเพราะว่าเดอะสตาร์มันคือดวงดาวนะครับที่ร้อยเรียงกันมันหมายถึงความสำเร็จมันหมายถึงความสุขความสมหวังในสิ่งที่เราแบบมีแพชชั่นที่ดีเพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะประสบความสำเร็จได้เพียงแต่เราต้องก้าวข้ามผ่านบทเรียนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ไปให้ได้ก่อนเนาะแล้วถามว่าแล้วเราจะผ่านได้ไหมผ่านได้อยู่แล้วเพราะมีไพ่เดอะสตาร์มาเดอะสตาร์มันคือการฮีลิ่งตัวเองนะครับการฮีลิ่งตัวเองเนี่ยคือเราต้องพยายามแบบเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยๆปรับในเรื่องของทัศนคติมุมมองความรู้สึกของเราก่อนเราต้องไปแก้ในจุดนั้นก่อนก็คือความรู้สึกของเราเองนะครับเพราะความรู้สึกของเรามันเต็มไปด้วยพลังงานในบางสิ่งบางอย่างทั้งดีทั้งร้ายจนเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าตกลงแล้วเราเนี่ยนะครับคิดอะไรไปในทางดีบ้างหรือร้ายบ้างมันเป็นความรู้สึกที่เรายังไม่ move on แต่ไพ่บอกว่าเราจะ move on กับความคิดได้นะครับเพราะมีไพ่8ถ้วยมาเดอะสตาร์กับ8ถ้วยแปลว่าเรากำลังจะมีความหวังใหม่ที่เราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นได้เพียงแต่เราก็ต้องพยายามเคลียร์นะครับเคลียร์พลังงานเคลียร์ความรู้สึกของตัวเราเองราชินีถือถ้วยปรากฏขึ้นมาราชินีถือถ้วยคือผู้ที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบางครั้งก็อาจจะมีแบบอ่อนไหวบ้างมีความรู้สึกที่แบบลังเลบ้างแต่นะครับราชินีถือถ้วยเนี่ยในหลายๆสำรับเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบอ่อนหวานอ่อนโยนดูแลเทคแคร์กับบุคคลอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถมีภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มีความมั่นคงเนาะดังนั้น3 ใบนี้มารวมตัวกันแปลว่าคุณสามารถ move on กับความ
สัมพันธ์ที่มันเป็น toxic relationship ได้หรืออะไรที่มันดูมีปัญหาที่มันดูไม่สามารถไปในทิศทางที่เราต้องการได้หรืออะไรที่มันขัดขวางเราในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมันจะค่อยๆ คลี่คลายและแก้ไขสถานการณ์ด้วยการที่เราต้องเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งก่อนแล้วค่อยๆปล่อยวางนะครับแล้วเราจะ move ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลายคนบอกว่าจะปล่อยได้ยังไงถ้าปล่อยไปแล้วเขาจะไปไม่ไปทางอื่นหรอมันคนละปล่อยกันนะเนาะคือหมายถึงว่าปล่อยวางความคิดของเราว่าอยากเพิ่งคิดว่าแบบมันจะบ้านเลวร้ายแบบนั้นหรืออย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะดีกับเราแบบนี้คือพูดง่ายๆเราอะพยายามมองในสัญชาตญาณเราสัก 50% ก่อนแล้วพยายามมองโลกในแง่ดีอีกสัก 50% เพื่อเราจะได้เหมือนกับเขาเรียกว่าบาลานซ์สมดุลตัวเองได้โดยที่ไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนเกินไปคือไม่เข้าข้างตัวเองแต่ก็ไม่เนกาทีฟกับตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดคือการบาลานซ์สมดุลไปแต่ถามว่าแล้วมันจะไม่กึ่งกลางๆแบบนี้ไปตลอดหรอไม่หรอกครับคนเราเองอ่ะนะมันจะต้องฮีลลิ่งตัวเองได้ในสักวันหนึ่งแหละนะครับมันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองดังนั้นเราอย่าเพิ่งโฟกัสเนาะราชินีถือถ้วยคือพยายามอย่างที่บอกไปว่าพยายามแบบคิดในทางมุมบวกแล้วก็พยายามดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กับเขาให้มากเพื่อให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับเรามากขึ้นหรือทำให้เขามีการเอ็นเอียงมาทางเรามากขึ้นนะครับสถานการณ์นั้นน่ะเราจะสามารถค่อยๆเคลียร์กับเขาได้มีไพ่คิงถือดาบมาคิงถือดาบแปลว่าตัวเราเองสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหรือการเคลียร์ปัญหากับสิ่งที่เรากำลังเจออยู่กับความไม่ชัดเจนตรงนั้นน่ะเราจะค่อยๆเคลียร์ได้ค่อยๆปรับได้แล้วก็ไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีไพ่คิงถือไม้มาด้วยนะครับคิงถือไม้กับคิงถือดาบมาบางครั้งเราก็ต้องแบบเหมือนมองการไกลกับในเรื่องของความรู้สึกเราอย่าเพิ่งโฟกัสในอะไรที่มันเป็นแบบสั้นๆน่ะถ้าเรามองแบบตัวเราเองตอนเนี้ยเขาเรียกว่ามองพันตัวมันหมายถึงว่าตัวเราเองมองแต่ในสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นอยู่ในณปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอนาคตมันอาจจะดีก็ได้ถูกไหมแต่เราอาจจะแบบเหมือนมานั่งจดจ่ออยู่กับปัญหาหรือกำลังแบบเครียดซีเรียสอยู่กับปัญหาอะไรแบบเนี้ยบางทีมันหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีความรู้สึกกำลังจมอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็เครียดไปแล้วก็กังวลไปแต่ตามจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยในตรงนั้นก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องค่อยๆพิจารณาค่อยๆคิดค่อยๆไต่ตรองไปก่อนผมไม่ได้บอกว่าให้คุณแบบพลิกเลยนะมันก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนั่นแหละเพราะบางคนเซนซิทีฟมากบางคนเซนซิทีฟน้อยมันแล้วแต่บุคคลเนาะมันไม่เหมือนกันเนาะยังน้อยชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีใจที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญอยู่แล้วเพราะสิงโตนะครับเป็นราศีสิงห์ก็คือสิงโตเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้นำอยู่แล้วยังไงคุณก็สามารถที่จะฮีลลิ่งตัวเองได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะmove ออกจากตรงนั้นได้เร็วกว่าคนอื่นอยู่แล้วกล้าหาญที่จะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงนั่นคือสิ่งที่ดีสำหรับชาวสิงห์เนาะแต่คุณก็พยายามอย่าละเลยในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากด้วยเพื่อให้ทุกอย่างดูตอบโจทย์ตอบรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับไพ่บอกว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยนะครับกำลังต้องการนะครับกับในเรื่องของความยุติธรรมหรือต้องการที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีมันมีโอกาสที่เราจะสามารถไปในทิศทางที่ดีได้อย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้จักเปิดใจยอมรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็พยายามมองการไกลพยายามแบบเหมือนกับมีแพชชั่นก็ต้องพยายามเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้เรามีแพชชั่นต่อกันที่ดีส่วนคิงถือดาบถ้าเราต้องการความถูกต้องเราต้องการในเรื่องของความชัดเจนเราจะค่อยๆเคลียร์และชัดเจนได้ถ้าเรามีในเรื่องของ mindset การคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยนะครับที่ดีเราจะสามารถเคลียร์มันได้เพราะว่า10ดาบมันคือการจบสิ้นมันหมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังยืดเยื้อเรื้อรังกำลังคลาคาซังกำลังดูกับในเรื่องของพฤติกรรมกับความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันกำลังจะจบแล้ว10ดาบมันคือการจบสิ้นนะครับถ้ารวมกับ8ถ้วยมันแปลว่าเราอาจจะจบสิ้นเพราะเราอาจจะ move on กับความคิดได้หรือบางคนอาจจะ
ตัดใจ move on ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าบางทีอาจจะแค่ move on ในเรื่องของความคิดแต่ยังไม่ได้เลิกกับเขาก็ได้แต่บางคนอาจจะ move on จากความรักไปเลยเพราะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทนอีกแล้วเพราะสิบดาบมายังไงคุณก็คงไม่ทนแหละในสำหรับบางคนเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันมีความหวังใหม่ที่ดีกว่านี้เพราะฉันมีความรู้สึกที่ดีกว่านี้เพราะฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครนะครับเนี่ยไพ่ใบนี้คือเดอะสตาร์เลยมีความรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นนะครับดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองจนทำให้มีความรู้สึกว่าฉันยอมที่จะ move on ดีกว่าจะได้ไปเจอคนที่ดีกว่าหรือเจอคนที่แบบตรงกับเป้าหมายชีวิตของตัวเราเองมากกว่านี้บางคนก็เลือกที่จะตัดจบและ move on ไปก็ได้เช่นกันหรือใครที่ยังมีความรู้สึกที่ยังค้างคาใจกันอยู่ยังที่อยากจะให้กลับมาเป็นความรักที่ดีต่อกันมันก็ยังพอมีนะครับมันแปลว่าเราสามารถปรับและเคลียร์กันได้สุดท้ายเราก็ move on ได้และทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไปในโน้มทิศทางที่ดีชัยชนะความสำเร็จจะเข้าข้างคุณจากไพ่1ดาบกับ1เหรียญมามันแปลว่าเรากำลังจะมีความมั่นคงในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกแล้วเรายังสามารถที่จะมีสิ่งดีๆกับการเปิดรับได้รับการยอมรับสิ่งต่างๆจากเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเราเคลียร์ใจกันแล้วเราทำให้เรามีความรู้สึกที่ปลดปล่อยพลังงานกับทิศทางของมุมมองทัศนคติในมุมลบในมุมที่มันไม่ดีต่อกันหรืออะไรที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะชัดเจนขึ้นมันก็จะเคลียร์ได้เพราะมันมีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยนะครับยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จและมีโอกาสที่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วประสบความสำเร็จนะครับทำให้เขาสามารถเอ็นเอียงมาทางเราที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกันนะครับทำให้ความรักของเรานั้นมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามานะครับทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวไปฮันนีมูนต่างประเทศก็ได้นะครับแล้วแต่บุคคลเนาะมันมีการเดินทางไกลในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวเราเองอาจจะมีการวางแผนนะครับไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาเดินทางไกลอะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้สำหรับใครที่อยากจะปลดปล่อยพลังงานอยากจะทำให้มีการเติมเต็มกันและกันที่ดีขึ้นนะครับนะเดอะสตาร์มันคือความหวังส่วนเดอะชาริออตคือการเดินทางไกลความหวังของการเดินทางไกลมันจะทำให้เราผ่อนคลายทำให้เราสามารถที่จะวางอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคต่อใจเราเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นในสำหรับบางคนอาจจะมีความไม่ไวเนื้อเชื่อใจเพราะมันอาจจะเป็น long distance relationship หมายถึงความรักที่เป็นทางไกลนะเนาะมันก็เลยอาจจะต้องแบบมีความแบบไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันอะประมาณนั้นในเรื่องของความไม่ชัดเจนตรงนั้นอะอันนี้แหละคือสาเหตุหลักที่อาจจะทำให้ปัญหาความรักนั้นยังไม่ลงตัวดังนั้นเราต้องพยายามอดทนตั้งใจที่จะต้องแบบเคลียร์นะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราต้องให้เวลากับกันและกันให้มากกว่านี้เนาะแล้วจะทำให้ทุกอย่างโอเคขึ้นแน่นอนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ